รถบริการอาบน้ำตัดขนหมาแมวเคลื่อนที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยนะคะแต่ที่ตุนิเซียเพิ่งจะมีบริการเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะจากกลุ่มที่ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้รักสัตว์ค่ะเหล่าหมาแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการอาหารต้องการความรักและการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยเช่นเดียวกับมนุษย์คือแนวคิดที่ไซฟูดินซาอิดชาวตุนิเซียวัย30ปีเคยทำงานในสายธนาคารแต่ว่าด้วยความรักสัตว์เขาจึงผันตัวมาเปิดบริการอาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแบบเคลื่อนที่ติโต้เพทกรูมมิ่งในเมืองตูนิสเมืองหลวงของตุนิเซียไซฟูดินซาอิดผู้ก่อตั้งติโต้เพทกรูมมิ่งระบุนะคะว่าในช่วงแรกๆนั้นที่คนไม่เข้าใจก็เผชิญกับปัญหากระแสต่อต้านتعرضنا من نوعية من تنمر العبيد اللي ملول ما هيش فيهمة فما حتى فما عبيد يجوا يقولون لك مشيتوا خصلتوا لل العزيز سخي بلغتنا alors que هما ما يعرفوش الكلب زيدا ولا القطوس عنده لو بيزوان لازمه للنظافة كيف ما الإنسان بالضبط ซาลอนเคลื่อนที่ของติโต้เพทกรูมมิ่งเคลื่อนตัวไปตามแนวถนนในเมืองตูนิสไปจอดตามบ้านลูกค้าเพื่อให้บริการอาบน้ำตัดขนตัดเล็บและการดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆขณะนี้เปิดบริการมาแล้ว8เดือนมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายบริการไปทั่วตูนิเซียค่ะ